บอกไว้ไม่ใช่ปัญหาครับนะครับบอกแล้วขายนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ครับออเดอร์พรุ่งนี้ไม่ต่ำกว่า500โลครับบอกง่ายๆสบายๆ สุรินทร์นะครับคนที่โทรมาถามแล้วไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับเราไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ถามใจตัวเองดูว่าเหนื่อยไหมปอกอ้อยถ้าเหนื่อยก็ซื้อไปใช้ดูครับนะฮะหลายๆคนสบายแล้วนะครับ